This time Podcast View the world via the is Vi voice PBS world สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับผมใหญ่ชวัฒพยกระพันนะครับวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวิติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของราชธานีนะฮะสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่มีการพูดถึงแค่สองเมืองนะฮะก็คือกรุงศรีอยุธยากับเมืองละโววมีความสำคัญอย่างไรในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์อายุธยากับละโวหรือลบบุรีนะครับอันที่จริงเนี่ยคุณใหญ่คุณใหญ่เดาได้ไหมว่าระหว่างพระนครศรีอยุธยากับลบบุรีหรือละโว้เมืองไหนเกิดก่อนกัน ผมว่าลบบุรีอ่าใช่คุณใหญ่ได้คะแนนละเนี่ยคุณใหญ่ได้สี่จุดสูสนะฮะคุณใหญ่ได้สี่วิชาสางคมศึกษาครับหมวดประวัติศาสตร์แล้วนะครับใช่ละโวหรือลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดมาก่อนพระนครศรียุธยาครับแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญนะครับที่เกิดอย่างที่บอกเกิดก่อนในยุทธยาเกิดมานับนับ หลายศตวรรษเหรือเป็นพันปีด้วยซ้ำถูกต้องนะครับลาโวเนี่ยเป็นเมืองที่ผ่านนะวัฒนธรรมทวารวดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวัฒนธรรมทวารวดีคือวัฒนธรรมของชนชนชน,ชนชาติกลุ่มชนชาติมอนใช่ไหม<อ>ที่มีเชื้อสายมอนเนี่ยนะครับซึ่งเคย เป็นวัฒนธรรมที่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ที่7จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่สิบหกนะโดยศตวรรษเลยนะฮะถูกต้องหลายศตวรรษนะครับหลังจากพุทธศตวรรษที่16เป็นต้นไปเนี่ยเมืองละโวหรือลบบุรีเนี่ยมีอิทธิพลของอาณาจักรขอม คือกัมพูชาโบราณน,นะครับ,รบแผ่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรมผ่มานความเป็นเมืองขเขมรมาด้วยนะโอ้อาจารย์แ<อ>สดงว่าเราโวเน่ยโชกโชนมากนะเนี่ยถ,ถูกต้องมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคุณยายก่อนหน้าคนไทยจะมาตั้งบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนานนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่ลงมารับมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนๆที่สร้างบ้านแปลงเมืองกันอยู่แล้วเนี่ยนะครลโวเนี่ยเกิดก่อนพระนครศรียุธยาจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18-19เกเนี่ยกลายเป็นเมืองคนไทยไปแล้วนะคนไทยตั้งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ละโวนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของพระนครศรียุธยา ล้ S <S <ร>าโว้บวกกับแคว้นสุพรรณภูมิคือสุพรรณบุรี <S <S ในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งกลายเป็นเมืองคนไทยอ่ะนะในในในพุทธศตวรรษที่18 <S <S 2> <S 2> ไปปลายเป็นต้นมารวมตัวกันก็กลายเป็นพระนครศรียุธยา อ๋อมื่นเมืองสองเมืองน,นี้รวมตัวกันถูกต้องแคว้นสองแคว้นเนี่ย uh huh. รวมตัวกันด้วยความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่งงานกันว่างันเถอะเ uh huh. จ้าเออเอาเ,อาเอาจ้านายในใน,ในเชื้อสายของแต่ละวงเนี่ย uh huh. นะมาอภิเษกสมรสกันแล้วก็กลายเป็นในที่สุดถึงสมเด็จพระเจ้าอุทองพระรามาธิบดีที่หนึ่ง uh huh. ใช่ไหมท่านก็สามารถรวมรสองแคว้นนี้เข้าด้วยกันกลายเป็นอนาณาจักรอยุธยา อ่าแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีกร<ช>ุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไงแลวแ,แล้วทำไมลาวลาโวเนี่ยอันที่จริงเอ,อ่อจริงๆอาจารย์บอกตรงๆนะถ้าถ้าจะพูดว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยมีเมืองลาโวเป็นราชธานีที่สองราชธานีสำรองอเหมือนอย่างที่ในละครเขาพยายามในละครพยายามพูดหรือ,อตำราเรียนประวัติศาสตร์ ของพวกเราที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยว่าสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นมีพระราชดำริจะทรงสร้างเมืองละโวเป็นราชธานีแห่งที่สองตรงเนี้ยบอกจริงๆว่าในฐานะนักประวัติศาสตร์ครับนะพูดตามตรงว่าไม่เห็นด้วยหรอกอะละโวเองมีความเป็นราชธานีโบราณ ของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมเป็นราชธานีที่ผ่านทั้งวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมเขมรม,มาจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองของคนไทยเนี่ยคุณใหญ่ละโว้มีความเป็นราชธานีในตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าแ,แตไปตั้งเป็นราชธานีอีกก็เหมือนซ้าซ้อนะถูกต้องและที่สําคัญที่สุดสมเด็จพระนารายเนี่ยท่านไม่ได,ทไได้ท่านไม่ได้สร้างเมืองละโวขึ้นมาใหม่ แค่เสด็จไปประทับหรอแค่เสด็จไปประทับและขอใช้คำนี้ก่อนท่านทรงสร้างเสริมอเช่นกำแพงปราการของเมืองนะหรือว่าป้อมที่มีที่โปรดเกล้าให้วิศวกรฝรั่งเศสช่วยกันออกแบบใช่มครับรวมทั้งทรงสร้างพระราชวังที่ประทับเมื่อปีพุทธศักราช2209นะครับในตอนต้นรัชกาลนะ ก็คือพระราชวังที่ในสมัยรัชกาลที่สี่ท่านพระราชทานนามเรียกว่าพระนารายราชนิเวศนะ,ะที่มีที่ประทับแล้วก็เสด็จไปประทับอยู่แล้วก็โปรดเพราะโปรดเมืองนี้ไงโปรดเมืองละ,ละโวหรือลบบุรีเนี่ยนะในรัชสมัยเนี่ยประทับอยู่นะทุกปีเนี่ยนะจะอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ประทับอยู่ละโวเนี่ยแปดเดือนนะทำไมนานจัง,งแล้วก็อีกสี่เดือนเนี่ย ไม่รู้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สี่เดือนติดกันครับก็สลับกันไปสลับกันมามีระยะเวลาที่ประทับอยู่ในพระนครศรียุทธยาเนี่ยประมาณสี่เดือนที่เหลือท่านไปประทับอยู่ลาวโวหมดเอา,อางี้อาจารย์นะครับคือกรุงศรียุทธยานเนี่ยเป็นราชธานีลาวโวเนี่ยอ่ะเป็นหมือนเมืองเมืองราชธานีสำรองตามที่พระองค์ท่านอยากจะให้อยากให้เปิดน,น,นะฮะทำไมถึง ทำไมถ,ถึงไปประทับอยู่ที่นั่นถึงแปดเดือนถ้าถ้าคิดในหนึ่งปีนะแปดเดือนแล้วอะราชธานีหลักเนี้ยแค่สี่เดือนเองมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างเงี้ยก็เหมือนเี๋ยวเหมือนกับว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านไปทรงใช้เมืองลบบุรีหรือเมืองระโว่เ,เป็นราชธานีส่วนพระองค์ไปใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอน พ,พระราชภา,ารกิจต่างๆที่ต้องส่งปฏิบัติในฐานะเป็นพระมหากษัตริยร์เช่นการว่ารชาชการการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีต่างๆมันก็เหมือนจะต้องย้ายจากอายุธยาไปทาที่พระราชวังเมืองลบบุรีนะครับอันที่จริงเนี่ยเหตุที่โปรดไปประทับอยู่เมืองละโวเนี่ยนะมันมีเหตุอยู่นะมันมีเหตุอยู่สองประการ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่หรือว่าผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรามักจะได้รับคําอธิบายว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีพระราชด,ดําริว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างอาณาจักรอยุธยาะนะครับกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาใช่ไหมครับหรือบริษัท VOC เนี่ยนะ มีผลทําให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเนี่ยมีท่าทีคุกคาม,มนะราชาอาณาจักรอยุธยานะครับเ,เช่นส่งกองเรือมาปิดปากอ่าวไทยบ้างข่มขู่ราชสำนักอยุธยาบีบบังคับให้ต้องเซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะท,มที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดการค้า,อาของบริษัท อินเดียตะวันออกของฮอลันดานะาจนสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยต้องส่งวางต้องท่งวางนโยบายที่เกี่ยวกับการสร้างดุลอํานาจระหว่างชาวต่างชาติท่านไปดึงเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษนะเข้ามาคานอํานาจและในระยะหลังท่านก็ดึงเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสนะเข้ามาด้วยทำไม <นะ S 1> ทำไมชื่อ,อ,อมันเหมือนกัน3บริษัทเนี่ย สามบริษัทคือบริษัทการค้าในภาคพื้นตะวันออกไกลที่ทั้งฮอลันดาทั้งอังกฤษและทั้งฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเ,เป็นการเปิดการค้าพ้นทะเลก,กับบรรดาประเทศต่างๆในโลกเอเชียจะมาเพื่อ สร้างเครือข่ายการค้าตลาดโลกเกิดขึ้นแล้วมสมัยนั้นนะครับเพราะว่าการค้ากับโลกตะวันออกเนี่ยมีสินค้านานา,นาชนิดะนะครับจากประเทศในเอเชียซึ่งตะวันตกเนี่ยเขาต้องการจะมาเช่นสินค้าเครื่องเทศเช่นทองคำนะหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆาย,ยาสมุนไพรสินค้าของป่าหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทงานหัตถกรรมที่งดงามมีค่าค มันจะไปตีตลาดในยุโรปได้นะครับนะอันนี้เป็น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 หลักเพราะฉะนั้น3ประเทศเนี้ยจริงๆไม่ใช่แค่3ประเทศหรอกยังมีประเทศยุโรปรายอื่นๆเขาต้องจัดตั้งบริษัทการค้าแล้วทุกคนรวมใช้ชื่อว่าบริษัทอินเดียตะวันออกเพราะอินเดียคือศูนย์กลางของโลกตะวันออกตามความความรับรู้ว่างั้นเถอะของชาวตะวันตกในสมัยนั้นนะอ่ะ บริษัทอินเดียสมเด็จพระนรายเนี่ยท่านดึงเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษของฝรั่งเศสเข้ามาสร้างดุลอํานาจในทางการติดต่อค้าขายกับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดานะครับและแน่นอนท่านก็เกรงว่านะฮอลันดาจะเข้ามาคุกคามใช,ใช่ไหมถึงพระนครศรีอยุธยา ก็เลยมีความคิดว hmm, ่าท่านโปรดให้ไปสร้างเสริมเมืองละโวหรือลบบุร like, <cl> ีเนี่ยนะซึ่งอยู่ทางเหนือของยุทธยาขึ้นไปเนี่ยเป็นราชธานีสำรองเพื่อที่ว่าถ้าหากเกิดเพรียงพร้ำขึ้นมาเรายังมีราชธานีสำรองอีกหนึ่งเมืองแต่จริงๆอันนี้เนี่ยเป็นเป็นก็เป็นความคิดชุดหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความคิดอีกชุดหนึ่งที่ที่นักประวัติศาสตร์อย่างศาสตราจารย์ดรนิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะครับท่านศึกษาไว้และท่านก็เสนอแนวความคิดนี้ในในงานของท่านชื่อการเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับอาจารย์นิธิเนี่ยท่านเสนอว่าสมเด็จพระนารายณ์เน่น่าจะมีเหตุผลหลักๆเนี่ยสองประการ ของกับในเรื่องของการไปไปใช้เมืองลบบุรีไปประทับที่เมืองลบบุรีและส่งสร้างเมืองลบบุรีให้เป็นเสมือนเมืองหลวงที่สองนะครับรเหตุผลแรกมีหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุในพระราชพงศาวดารเนี่ยว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านพระสุขภาพท่านไม่ดีท่านประชวนโรคที่เกี่ยวกับอะไรนะทางเดินหายใจอะ่ะ คล้ายๆหอบหือดอะไรอย่างเงี้ย oh, <ha>, พระนครศรียุทธยาเป็นเมืองที่ค่อนข้างชื้นโดยเฉพาะในฤดูฝน <Ch ab. S 2> ใช่ไหมเขาบามีหลักฐานนั้นระบุว่าแพทย์ชาวตะวันตกะ <Ch ab. S 2> แพทย์ <Ch ab. S 2> บัตรหลวงที่เป็นเป็นหมอรักษาโรคแบบแผนตะวันตก uh, <ha. S 2> เนี่ยทูลว่าน่าจะต้องไปประทับในที่ที่มีอากาศแห้ง hmm. ใช่ไหมครับเมืองลบบุรีเนี่ยอากาศแตกต่างกันนะคุณใหญ่ uh, ขนาอยู่ติดกันได้นะอยู่ติดกันแต่ว่า ถอยเหนือขึ้นไปเนี่ยภูมิประเทศภูมิประเทศของลบบุรีเนี่ยจะเป็นที่ดอน oh, สูงกว่า ha, ha, ha. อายุทยาซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม <c oughs> เป็นที่ดอนแล้วก็จากนั้นพื้นที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ <c oughs> เป็นเทอือกเขาเพชรบูรณ์ในที่สุดไงนะ <c oughs> <c oughs> ในบริเวณตรงนั้นค <c oughs> แล้วที่สําคัญที่สุดอากาศของลบบุรีกับอากาศของอยุทยาเนี่ยแตกต่างกันออยุทยาเนี่ยอยู่ค่อนประทางปากปากแม่น้ําแล้วครับหครับมีลมลมจากอะไรมีกระแสลมจากทะเลจากอะไรเข้ามาแต่ลบบุรีเนี่ยความที่เป็นที่สูงใช่ไหมครับก็จะเป็นไงอากาศก็จะแห้งกว่า จะเห็นได้ชัดเลยในฤดูแล้งในฤดูร้อนเนี่ยกำลังคือคือเหมือนเกับจะแห้งเหมือนกับจะเป็นไงไหมอยู่ไปเลยลพบุรีเนี่ยนะครับเหมือนช่วงนี้เลยใช่ไหมอาจารย์เหมือนช่วงนี้เลยไม่เชื่อก็ลองไปดูไม่เชื่อก็ลองตักแดดดูฮะแต่ว่าถ้าสามารถแล้งก็ตามจะแล้งจะแห้งไงก็ตามแต่ถ้ารักษาแหล่งน้ําเมืองลพบุรีมีแหล่งน้ําสําคัญคือแม่น้าลพบุรีผ่านครับซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาครับ าไปพัฒนาแหล่งน้ําได้ที่ที่เมืองลบบุรีให้มีน้ํากินน้ําใช้อยู่ตลอดปีนะลบบุรีก็จะเป็นเมืองที่สามารถตั้งถิ่นฐานอยู่ได้อย่างสุขสบายนะครับสมเด็จพระนารายณ์ประการแรกเรื่องพระสุขภาพประการที่สองเนี่ยน่าจะมีเหตุมาจากการเมืองภายในราชสำนักอยุธยานั่นแหละนะไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับกับ กับความขัดแย้งอะไรกับบริษัทการค้าของยุโรปหรอกออความขัดแย้งในทางการเมืองอยุธยาเนี่ยคุณใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นะ<ย>สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยกว่าที่ท่านจะสเสด็จขึ้นครองราชครับที่เราต้องเราคงต้องเรียกว่าการปราบดาพิเศษด้วยอืเพราะท่านทรงมีคู่แข่งขันทางการเมืองท่านต้องต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะในการทํารัฐประหารครับนะล้มท้งพระเชษฐาคือพี่ชายท่าน นะคือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะครับนะไปรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านในครั้งนั้นเนี่ยท่านทรงหนุนพระเจ้าอาท่านคือสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาชนะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพี่ชายท่านแต่พอท่านหนุนพระเจ้าอาท่านขึ้นเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยในระยะหลังต่อมาท่านก็มีความขัดแย้งกับพระเจ้าอาท่านคือพระศรีสุธรรมราชาจนท่านก็ต้องส่ง รัฐประหารล้มพระศรีสุธรรมราชาอืกว่าแล้วก็ขั้นก็ขึ้นครองราชเพราะหลังจากขึ้นครองราชเนี่ยคุณใหญ่ผู้นําที่ผ่านกระบวนการของการต่อสู้ทางการเมืองมามากเนี่ยอืในทางการเมืองเราก็น่าจะวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับจะจะจะอยู่ในสถานะที่จะไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่า การต่อสู้ทางการเมืองทั้งสองครั้งเนี่ยท่านจะต้องท่านจะต้องกําจัดคู่แข่งทางการเมือง uh huh. หรือกลุ่มที่เป็นพักพวกของทางพระเชษฐาท่านทั้งพระเจ้าอาท่านใช่ไห uh huh. มออกไปแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยพระองค์ท่านจะเหลือคนที่ที่ท่งไว้วางพระไทยได้เนี่ย uh huh. ในจํานวนไม่มาก uh huh. ใช่ไหมจนขนาดที่ว่าใ,ใ,ใ,ในในในตอนหลังๆเนี่ยท่านยังต้องไปดึงชาวต่างชาติเข้ามา รับราชการในราชสำนักนะทั้ง ก่อนหน้าฟอลคอนจะเข้ามาเนี่ยท่านดึงขุนนางขุนนางชาติเปอร์เซียอฮิร uh huh. านเนี่ยเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะก็มีขุนนางขุนนางแขก mm hmm. ในราชสำนักเรารอบหนึ่งแล้วก็ไปดึงนะกลุ่มคนอย่างคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยเข้ามาในช่วงที่สองคือช่วงท้ายๆของรัชสมัย mm hmm. มันก็ไม่เชิงท้ายก่ะกลางถึงได้ท้ายนะครับ,รบจนกระทั่งในที่สุดฟอลคอนเป็นที่ไว้วางพระทัยของท่านมากใช่ไหม จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในทางการบริหารราชการคือสมมุหานายกใช่ไหมในในช่วงปลายปลาย,ลายรา,ยาชการตำแหน่งเจ้าพระยาใช่ไหมคะตำแหน่งเจ้าพระยาวิเชยนใช่ไหมครับตำแหน่งที่สมมุหานายกคือไม่ได้เป็นเจ้าพระยายจัก,กรี <c oughs> แต่ว่าใช้ราชทินานามวิเชยนใช่ไหมแต่ว่ามีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาย <c oughs> ใช่ไหมครันเป็นวัวหน้ร ān, าร,ราชการฝ่ายพลเรือนคือสมมุหานายกเพราะฉะนั้นเนี่ย ประทับในกรุงศรีอยุธยาลำบากท่มามกลางความไม่ไว้วางพระไทยพระบรมวงศานุวงศ์ใช่ไหมหรือข้าราชาการอื่นๆเนี่ยใช่และที่สำคัญที่สุดมีกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งนะ,นะในในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่สมเด็จพระนารายณ์เองก็ไม่ไว้วางพระไทยไคือกลุ่มพระราชาคณะผู้ใหญ่กลุ่มคณะสงฆ์พระหรอพระสงฆ์ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากช่วงเวลาที่สมเด็จพระนารายทรงเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศส oh, <yeah. S 1> ก็เริ่มจะมีความกินแหนงแครงใจกันอยู่ว่าท่านจะทรงหันไปนิยม บัตรหลวงคณะาบัตรหลวงคาทอลิกจนกระทั่งจะจะส่งเข้ารีดเป็นเป็นคริสต์ศาสนิกชนหรือไม่มิหน้าตอนท้ายๆของบุพเพศนิวาสอาจารย์มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง,งที่ที่ออกมาพูดถึงแบบ,บว่าเราเนี่ยเป็นสังเป็นเป็นเป็น,ปนสังคมแบบสังคมไทยะะอะเราเป็นศาสนาพุทธอะรเราจะให้ศาสนาอื่นมาก,กากับไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะผมจาประโยคไม่ได้อ่อโอเคผมพอพอมาถึงจุดนี้ผมเข้าใจเลยอ่าเพราะฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในตอนปลายรัชกาลเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้อ่อสมเด็จพระเทพราชาท่านสามารถทํารัฐประหารได้สําเร็จเนี่ยอกลุ่มคนหนึ่งที่หนุนพระเทพราชาอย่างมากเลยคือคณะสงฆ์อ๋อครับ,รบนะครับ,รบที่ซึ่งได้รับผลกระทบนะค,ค,คุณใหญ่ก็จะเห็นว่าในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเจ้าพระยาวิชเชยเยนเนี่ย อืนะมีมีโครงการก่อสร้างเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะป้อมปราการเนี่ยก็มีม,มีมีการบันทึกไว้ว่าใช่ไหมเจ้าพระยาวิชัยเยนน่ะท่านมีนโยบายให้ไปศึกพระให้ออกงานมาเป็นแรงงานโดยเฉพาะพระที่จับได้ว่าแอบหนีมาบวชนะแอบหนีมาบวชโดยที่ไม่ได้สอบปร,ริญญาไม่ไม่หนีมาบวชเพื่อเพื่อ พูดง่ายๆว่าหนีการเกณฑ์แรงงานน่ะว่างั้นเถอ,อะอันนั้นก็เลยถูกมองว่าทางคณะสงฆ์ก็มองว่าอ้าวนี่เป็นภัยคุกคามกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในท่ามกลางความความอะไรกินแหนงแข็งใจความที่ท่านรู้สึกว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงรู้สึกว่าท่านไว้ใจใครไม่ได้นะท่านก็ต้องเสด็จเพราะว่าประทับที่ยุทธยาเนี่ยเหมือนกับไม่ไม่ปลอดภยัย นะก็จะประทับอยู่แต่เฉพาะในโอกาสที่ที่จะต้องมีพระราชพิธีสำคัญจริงๆที่ต้องปฏิบัติในในกรุงศรีอยุธยาหรือในการรับราชทูตต่างประเทศนะที่ที่ททส่งต่างแดนที่ส่งทูตเข้ามาเฝ้าเนี่ยนะเป็นราชประเพณีที่ต้องเสด็จออกรับที่อยุธยาใช่ไหมครับหลังจากนั้นจะไปส่งรับรองที่ที่เมืองลบบุรีอีกนั่นก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพระราชวังที่เมืองลบบุรีหรือที่สมัยรัชกาลที่สี่ท่านให้เรียกว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยจึงเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเป็นภาพจำลองของพระมหาพระาราชวังที่กรุงศรีอยุธยานะครับประกอบด้วยอ,องค์ประกอบครบถ้วนของความเป็นพระราชฐานที่ประทับ ของพระมาหากษัตริย์มีการแบ่งเขตพระราชฐานนะทั้งเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเหมือนกับพระราชวังหลวงที่อยุธยานะรวมทั้งมีพระมาหาปราัสาิย์นะครับนะตามครบถ้วนตามราชประเพณีมีพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทเป็นเป็นปราสาทที่เป็นประธานของของพระราชวังแห่งนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดลักษณะทางสถาปัตยกรรม ของพระนารายณ์ราชนิเวศนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยว้วางพระไทยให้ช่างนะช่างชาวมุสลิมนะมุสลิมเปอร์เซียเนี่ยเป็นผู้ออกแบบโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมของซุ้มประตูพระราชวังนะที่มีลักษณะเป็นช่องประตูโค้งแหลมนะครับ ซึ่งอันนั้นเนี่ยที่แรกหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นอิทธิพลของของสถาปัตยกรรมโกติกอของของยุโรปในสมัยกลางแต่ว่าสถาปัตยกรรมโกติกเนี่ยม,มันมีระยะเวลาอยู่ก่อนหน้ารัชสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายณ์เป็นพันปี oh. นะแต่อย่าลืมว่ามุสลิมเองโลกมุสลิมโลกเป,เปอร์เซียหรือโลกของราชวงศ์จักรวรรดิโมกุลในอินเดียเวลานั้นเนี่ยเขานิยมช่องประตูโค้งแหลม อยู่แล้วยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีการออกแบบนะซุ้มประตูของพระราชวังแห่งนี้ตลอดจนกำแพงวังที่มีการเจาะช่องโค้งแหลมช่องเล็กๆเนี่ยเป็นจำนวนมากใช่เป็นจำนวนมากเพื่อไว้ตามประทีปในเวลากลางคืนได้ให้แสงสว่างเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับพระราชวังที่นครกอลกอนดาในในบนบนที่ราบสูงเด็กขานของอินเดียซึ่งเป็นรัฐ มุสลิมรัฐหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็มีการใช้สถาปัตยกรรมทั้งสถาปัตยกรรมมุสลิม,มกับสถาปัตยกรรมยุโรปเข้ามารวมทั้งการจัดตกแต่งพระราชวังนะมีการจัดสวนแบบโมกุลอของของของโลกมุสลิมนะมีเทคนิคของการทำน้ำพุ อยู่ในพระราชวังแห่งนี้<า>นะครับเ<า>น,น้อน้ำผุเนี่ยโดยเฉพาะน้ำผุุกุหลาบนะซึ่งให้กลิ่นหอมด้วยน้ำผุุกุหลาบเนี่ยคือคืออ่างน้ำผุุอ่างน้ำผูใช่ไหมที่มีการเติมน้ำดอกไม้เทศคือน้ำกุหลาบ นะน้ำมันกุหลาบเนี่ย<ม>ลงไปในอ่างน้ำพุ<ม>นะซึ่งก็จะ,จะทำให้ละอองน้ำที่ที่ออกมาจากอ่างน้ำพุนะ<อ>มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบไปทั่วพระราชวัง<ม>แล้วก็โดยเฉพาะคุณใหญ่ก็จินตนาการเอาก็แล้วกันว่าในฤด,ดูร้อนน่จะจะร้อนไหมล่ะ ถ้ามีพระราชวังที่มีอ่างน้ําพุมีน้ําพุแถมมีละอองน้าเนี่ยแล้วยังมีกลิ่นหอมด้วยเนี่ยโอ้ยสดชื่นละสดชื่นแลน้วมีการปลูกพันธุไม้ต่างๆใช่ไหมครับ,รบขนาเดียวกันสมเด็จพระนารายณ์ก็ส่งมอบหมายให้วิศวกรฝรั่งเศสเนี่ยวางระบบการชนระทานและการส่งน้ําเข้าเมืองลบบุรีนะสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่อ่างห้วยซับเหล็ก ใช่ไหมครับทางบริเวณทางด้านทิศเหนือของเมืองอนะแล้วก็ต่อท่อประปาครับนะครับท่อประปาซึ่งเป็นท่อน้ําทําจากดินเผาเนี่ยนะเข้ามาในเมืองลบบุรีและจ่ายน้ําต่อไปอย่างพระราชวังดูเหมือนจเจริญกว่ากรุงศรีอยุธยาไหมครับอ่าแล้วเพราะว่าทรงมอบหมายให้วิศวกรไง ชาวต่างชาติที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าของไทยเราในเวลานั้นใช่ไหมฮะเข้ามาเข้ามาวางระบบของเมืองใช่ไหมรวมทั้งยังมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งทรงสนพระไทยอยู่ด้วยก็คือดาราศาสตร์มีการสร้างหอดูดาวใช่ไหมครับที่โบสถ์ของ ของโบสถ์แห่งหนึ่งของของบัตรหลวงคคทอลิกคือวัดสันเปาโลเนี่ยโบสถ์เส้นปอลเนี่ยนะครับในในกลางเมืองลบบุรีเนี่ยก็มีหอดูดาวสำหรับสมเด็จพระนารายณ์สเสด็จไปทอดพระเนตรดาวนะด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือความเจริญของของเมืองลบบุรี คงเข้าใจกันแล้วนะผมเข้าใจกันแล้วนะครับว่าทําไมเสด็จพระราชดําเนินไปประทับอยู่ที่เมืองลาวโอะนะฮะกันซะนานใช่แปดเดือนอีกสี่เดือนเนี่ยก็ไปไปกลับกลับถูกต้องสีอัญชัญนะฮะโดยทางเส้นแม่น้ําลบบุรีนะไม่มีรถยนต์เหมืาสมัยนี้นะอ่ะโอเคครับหมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับรายการมองอดีตนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันพุธเวลา15บหนาฬิกานะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และ วิชาอรารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุาาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒพยากรัณฑ์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ